คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แล้วก็พอเตะจบคู่นี้แล้วพักยาวเลยเพราะฟีฟ่าเดย์แล้วฟีฟ่าเดย์ก็มาปกติแบบนี้แหละครับบางคนบอกอุ๊ยทำไมฟีฟ่าเดย์มาเร็วจังปฏิทินเขาออกมาก่อนแล้วครับแล้วก็ดีแล้วครับเนื่องจากว่าจะได้พักกันบ้างครับเอาละครับก็คือเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับนัดที่215ของวันที่ก็เรียกว่า The Pride of North West นะครับผู้ใหญ่ทางแดนบนของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนว่าในเกมนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่งเป็นเนเธอร์แลนด์คู่กันนะครับโค้ชจุนครั้งนี้เทนฮากมีโอกาสทำทีมมาแล้ว2ปีจะเจอกับรุ่นน้องที่มีโอกาสทำทีมมาแล้ว2นัดนะครับเกมล่าสุดอ่ะย้อนเท้าความไปนิดนึงเทนฮากเองถามว่าในดีเทลของเกมอ่ะมันไม่ได้เสียหายแต่ในความไม่ละเอียดอ่ะมันนำไปสู่ความผิดพลาดจริงๆแล้วพอเห็นตรงเนี้ยมันมีแผลในเรื่องของความไม่ละเอียดกับเกมที่ต้องเจอทีมที่มีคุณภาพอย่างลิเวอร์พูลเขาจะละเอียดมากขึ้นถูกต้องและจะให้ความสำคัญเยอะขึ้นครับจากเดิมถ้าเกมล่าสุดไปชนะไบรตันได้วันนั้น 2-1 ขึ้นมาทุกอย่างมันจะฮึกเหิมมันจะเปิดแนวทางในการเล่นที่ดูสนุกขึ้นถูกต้องแต่เกมเนี้ยจะเห็นว่าเทนฮากเล่นในบ้านจะดูความรัดกุมมากขึ้นครับนะแล้วก็บทเรียนจากที่ไม่ชนะในเกมที่แล้วอ่ะมันก็จะเตือนพวกเขาใช่นะครับดูเหมือนกับว่าปีกอ่ะโค้ชจุน2ฝั่งครับเหมือนกับเทนฮากได้เลือกแล้วเลือกเดียโลกับแรดฟอร์ดที่เราบอกหาแกนให้ได้ก่อนนัดนี้จะเลือกอีกไหมผมก็ยังมองว่าหรือจะใช้กาลาโชเลยเกมแดงเดือดในเขาเรียกแดงอุ่นที่ผ่านมาก่อนความผิดพลาดที่แพ้ 3-0 มันเห็นอะไรหลายอย่างโอเคว่ารู้จักรับมือกับอันเนสล็อตยังไงเคยเจอกันในลีกดัตช์มาแล้วแนวทางการเล่นของเป็นไงแต่ณเวลานี้ขุมกำลังที่บอกว่าเฮ้ยเดียโลเองฟอร์มดีนะแต่วันนั้นอ่ะดูมีดีเทลนิดนึงแหละแต่ถามว่าสิ่งที่เขาตามมาคือด้วยเจ้าหนูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เขาสามารถยึดได้คำถามจะเลือกเล่นฟอร์นายหรือจะเอาบูโน่ถอยลงมาตรงตำแหน่งเมาส์แล้วเอาแรดฟอร์ดเข้าไปค้ำข้างบนโอเคแล้วก็เอากานาโช ลงไปทางซ้ายเลยเพื่อกดแบ็ก2ข้างไม่ให้เล่นเกมลุกก็จะลักษณะเหมือนกับนัดที่แล้วก็2นัดแรกที่เซ็กซี่ยังเป็นตัวสำรองโอเคผมก็ยังมองต่อว่าเรากำลังมองว่าแนวลุกอ่ะมันพึ่งได้ทางขวาพึ่งได้ทางบรูโน่เท่ากับแกนระหว่างเมาส์เองเมาส์เป็นตัวเชื่อมที่ดีแต่ความเพชฌฆาตอ่ะมันน้อยไปหน่อยไม่มีและใช่ด้วยมันไม่สมบูรณ์ด้วยถอยบรูโน่ลงมาแล้วก็ใส่กาลาโชเข้าไปการาโชแรดฟอร์ดเดียโลหรือจะเอาซิเซ่ลงก่อนเลยไปค้ำโอเคโอเคแล้วเอากาลาเอาแรดฟอร์ดเป็นตัวเปลี่ยนแต่เราเห็นแรดฟอร์ดตัวเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วใช่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้สร้างความแตกต่างในช่วงเวลาสั้นๆการาโชเหมาะกว่าซอกซี่เองควรที่จะถ้าอย่างนั้นก็เอาสตาร์ทไปเลยใช่เพราะไหนๆฮอยลุนก็ยังไม่มาใช้กำลังไปเลยแต่ด้วยความเป็นเอริกเทนฮากอะเกมอย่างนี้ทีไรก็จะเล่นอย่างเงี้ยออกซ้ำๆไปก่อนครับก็คือจะแบบตื้ออดทนกองหลังก็ไม่ควรจะเปลี่ยนท้ายเกมแบบนั้น ก็เลือกถอดคือการถอดแม็กควายในช่วง10นาทีถอดบูโน่เนี่ย มันมีปัญหาเลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นเราเตะบอลด้วยกันเนี่ยครับเอาบูโน่ออกอะเรารู้เลยบอกโอ้โหเอาตัวนี้ออกเลยเบาจบเลยสบายเลยอุ่นใจคู่แข่งอุ่นใจแม็กควายเป็นหลังเพราะนั้นก็ไม่ได้แย่ไงสกัดดีแล้วก็สุดท้ายการที่ลงไปแล้วก็ไปยืนตำแหน่งคัดท้ายของมาตาเดลิกมันยังไม่ใช่นะฮะโค้ชจุนมองแบบนี้เลือกใครเอาผมว่ายังมองว่าแม็กควายยังได้สตาร์ทอีกคือเกมแดงเดือดมันเป็นเกมหนึ่งที่เขาเรียกว่าในเรื่องของความเขาเรียกว่าสมาธิเกมครับเกมอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่พร้อมจะกระตุ้นให้คู่แข่งหลุดเฟรมออกได้ถ้าผู้มีประสบการณ์ในเกมอย่างนี้จะยืนระยะได้บทสุดท้ายอ่ะมัสซาราวีเองจะเป็นตัวเลือกที่สำคัญว่าเฮ้ยถ้าเกมนี้เขาทำได้ดีเท่ากับแดงเดือดนี้เขาผ่านแล้วจะจุดเริ่มต้นของเขาที่ตามมาคือเกมลุกที่บอกว่าเฮ้ยคาซิเมโร่กับไมนูเองจะต้องถอยตัวเองมาเล่นรับเยอะขึ้นเพราะอย่าลืมว่ากลางลิเวอร์พูลโอ้โหแต่ละคนสปีดเกมครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากอีกข้อนึงก็คือ
แต่แมนยูเนี่ยปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกก็คือแบ็คซ้ายครับโชคร้ายนะครับ2คนเนี่ยเจ็บทั้งคู่ก็ต้องใช้ดาโลไปยืนนะครับคู่นี้เนี่ยก็คือโค้ชที่เราคุยกันนะครับก็คืออันเดอร์สล็อตกับทางเอริกเทนฮากเจอกันมา4ครั้งนะครับครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2โอ้ก็ถือว่าสูสีด้วยวัยที่ห่างกันเกือบ10ปีเหมือนกัน9ปีนะครับเอาล่ะครับทีนี้มาดูฝั่งลิเวอร์พูลบ้างนะครับครับลิเวอร์พูลนี่ออกสตาร์ทด้วยชัยชนะ2เกมรวดกันแล้วก็จบด้วยสกอร์เท่าอาร์เซนอลเลยก็คือยิงได้4ไม่เสียประตูมีครับไล่ตรงกลางก่อนแล้วกันผมมองว่าตอนนี้ความลงตัวที่บอกว่าการเป็นแบกเองอะที่เราคุยกันบ่อยๆ บอลจังหวะแต่เสียบอลยากออกบอลง่ายเชื่อมเกมได้เข้าใจสถานการณ์มันได้แล้วมันได้คาแรคเตอร์ตรงนี้แล้วแมคลิสเตอร์เป็นคนออกบอลจ่ายบอลไปกับบอลได้ไปซัพพอร์ตแดนบนได้แล้วมีลูกไฟติ้งให้เห็นตัวบอสไลน์ตัวบอสไลน์ดูมีอิสระแต่รสชาติมันหายไปครับดูมันไม่เป็นเบอร์10ที่ไม่เป็นทุกอย่างนะใช่ปีดปาร์ทเกมแรกแต่เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้ข้างบนอ่ะมันมีตัวพุ่งไปซัพพอร์ตมันอยู่ตรงไหนบอลอยู่ไหนเขาจะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาจุดเนี้ยมันก็เลยทำให้เข้าแท็กติกง่ายแต่ไม่ได้มีประโยชน์สูงสุดนี่คือ3คนในด่านแรกครับถ้ามองในมองในตัวสำรองก็คือตำแหน่งของกาเบนแบดเนี่ยก็คือวัตเตอร์เอนเดลขยับขึ้นไปข้างบนก็คือเคอร์ติสโซนในตำแหน่งของแมคลิสเตอร์ครับตำแหน่งโซโบก็คือเฮาเยนเหรียญมันพอไหมผมยังมองว่าถ้ายาวๆอย่าลืมนะโอ้โหแชมเปี้ยนลีกอยู่ในกลุ่มที่แบบน่ากลัวมากโอ้แข็งปักเลยแล้วบทสุดท้ายมันต้องใช้8นัดนะครับคุณภาพเกมแต่ละเกมมันหนักใช่กับนักเตะที่จะต้องหาความหมุนเวียนอ่ะมันต้องไม่ห่างกันแล้วต้องมีจุดขายแต่ละคนที่แตกต่างกันใช่ณเวลานี้ลิเวอร์พูลยังเป็นหน้านี้ถ้าผู้ต่อสู้เริ่มจับทางได้แนวทางการเล่นอันนี้สล็อตจะต้องทำงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะโอเคแหละถ้าเรามองมุมนึงตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีผู้เล่นคือ22คนเนี่ยมันเข้าบล็อกตัวจริงตัวสำรองเป๊ะเลยนะครับณเวลานี้ถ้าเรานับกันเนี่ยมันชัดเลยเหมือน2ทีมเหมือน2ทีมแต่ในเรื่องของความห่างเนี่ยตรงมิดฟิลด์กับกองหลังมันมีรอยต่ออยู่แล้วเกมนี้ครับที่จะต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชื่อว่า11ตัวเนี่ยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไหมไม่เสียอย่าไปซ่อมก็ใช้แท้ของเดิมมันดีอยู่แล้ว1กรีนชีทด้วย2เปลี่ยนจังหวะแค่มองว่าตัวเปลี่ยนที่ใครขยับแล้วจะดูว่ากดคู่แข่งได้ณเวลานี้ถามว่าลิเวอร์พูลเองตัวเปลี่ยนเราเห็นว่าโอเคไอ้โชต้าเองถ้ายืนระยะยาวๆมันก็สามารถขยับออกไปด้านข้างได้อีกหรือเป็นเล่นเป็นหน้าต่ำได้มันก็ได้บทบาทตรงนี้แหละในมุมที่บอกกักโปเองเขาเริ่มจะรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ทำหน้าที่ทางซ้ายได้ชัดเจนมันเลยดูว่าทางซ้ายลิเวอร์พูลมี1มี2ลงมากดได้ก็ไปอยู่แบ็คขวาที่บอกว่ามาสลาวีเองต้องทำงานให้ดีอ่ะเพราะเจอทั้งกักโปเจอทั้งดีอาร์สนะเออเป็นด่านทดสอบที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้11ผู้เล่นตัวจริงก็คาดไม่ยากใช่ครับก็คืออลิสันเบเกอร์ผู้สาประตูกองหลังเนี่ยโคนาเต้สตาร์ทก่อนฟอนซ่าแน่นอนครับนะครับก็ถ้าฟิตนะนะครับก็จะคู่กับฟันไดครับแอนดูโรบสันเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับการถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วนักบอลไม่พอใจนี่เป็นเรื่องปกติถูกต้องแฟนบอลก็ไม่ต้องไปดราม่าเยอะเพราะสล็อตยังไม่ดราม่าเลยเป็นเรื่องที่แบบต้องเจออยู่แล้วใช่ครับก็อย่าไปขิงนักเตะตัวเองกันเยอะครับจะเป็นลมขณะเดียวกันมิดฟิลด์เนี่ยก็คือแมคลิสเตอร์นะครับโซโบสไลแล้วก็กาเบนแบชข้างบนดีอาร์สซาร่าแล้วก็โชต้าใช่ครับกองหน้าตัวใหม่รอไปก่อนเฟเดริโกเคียซาก็ให้เวลาแป๊บนึงครับผมเพราะว่าเคียซาเล่นได้ทั้งบนทั้ง4ตำแหน่งครับครับผมเอาละครับโคจุนมองว่าคู่นี้แดงเดือด2 4 1จบไงครับสถิติเจอกันล่าสุด 3-0 ลิเวอร์พูลนะแต่ว่าถามว่าแมนยูเองถ้าไม่ผิดพลาดเกมที่ผ่านมาผมว่าเกมนี้เขาอาจจะแพ้แต่พอเขาผิดพลาดจากเกมที่ผ่านมาเกมนี้เขาจะทำได้ดีใช่มันเหมือนกับว่าคุณจะต้องลบความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะใช่ครับละเอียดขึ้นใช่แล้วก็ไขเกมที่มองว่าที่เป็นปัญหามองว่าคู่นี้โอกาสเสมอเกิดขึ้นได้ในแดงเดือดแต่เสมอแบบสนุก1-1ครับ 1-1 นะครับโอเคส่วนผมมองว่าบอลของสล็อตที่หลายคนคิดว่ามันเป็นสล็อตบอลหรือยังยังนะครับ มันก็คือได้แค่วิธีการเพราะว่าเขาเพิ่งคุมทีมได้แค่2นัดใช่ครับนะครับก็คือครองตรงกลางแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับครอปที่มาถึงสัดเลยสร้างความเร็วในเกมรุกใช่นะครับคู่นี้จบด้วยเสมอเหมือนกันครับครับ2-2ครับ